ามว่าสวยไม่สวยครับเป็นรองเท้าแตะที่สวยเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะห่อสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาจาก jdcentral.com มันคือเจ้านี่ครับรองเท้า Echo เป็นรุ่น Go Biome Delta Oil New Buckman Sandals and Flip Flops สีดำนะครับคือตามรูปเลยอันนี้ราคาที่หน้าเว็บเขาก็บอกไว้ว่าอยู่ที่ 5,990 บาทแต่ลดราคาเหลือ 2,390 นะครับตัวนี้เราจะมาแกะห่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้คือสินค้าที่ผมเพิ่งได้รับมานะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับยังอยู่ปิดผนึกเป็นอย่างดีนะครับผมเชือกยังผูกอยู่เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่ข้างในก็จะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับผมเขียนว่า Echo นะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็เอาไปเลยนะครับผมเขียนว่า Echo นะครับผมนี่ด้านนี้ก็จะมีในส่วนของรูปรองเท้าอยู่นะครับผมเป็น Echo Biome Delta ด้านล่างจะเป็น Yukata CT แล้วก็มีหมายเลขนะครับนี่รุ่นโมเดลของเขานะครับผม Color Black นะครับขนาด44นะครับอันนี้ราคาเซ็นทัน 5,990 บาทอันนี้นะครับผมมาดูกันว่าข้างในเป็นไงนี่ก็กล่องอีกด้านนึงนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเอาละเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันตึ้งตระดําทำเราก็จะเจอห่อเขียนโลโก้ Echo นะครับผมนี่ก็คือเจ้ารองเท้า Echo ของเราโอ้อันนี้มีตัวรักษารูปรองเท้าขึ้นรูปมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรองเท้ากันเล่นดูข้างก่อนนะครับอุ้ยมีแอบขาดนี่อ๋อนะครับผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนป้ายราคา 5,990 บาทเบอร์14วิธีการใช้นะครับผมผลิตโดยบริษัท Echo Thailand นะครับจำหน่ายโดย Echo ประเทศไทยนะครับผมนี่นครหลวงพระนครศรีอยุธยานะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของ Echo นะครับผมมาดูพื้นรองเท้าดูซิผ่านการใช้งานมาหรือยังถ้าดูโดยรวมพื้นรองเท้าก็ยังคงใหม่อยู่นะครับนี่มีโลโก้ Echo อยู่ใต้พื้นรองเท้าพร้อมกับเบอร์44นะครับนี่เป็นด้านข้างของรองเท้าดูรอยเย็บนะครับถ้าพูดถึงแบรนด์ Echo นี่ยอมรับจริงๆว่าผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขาก่อตั้งมา56ปีแล้วก่อตั้งเมื่อปี1963โดยมิสเตอร์คาทุสบายเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพรีเมียมอันดับต้นๆของโลกที่เน้นในเรื่องของคุณภาพการใส่สบายและดีไซน์เป็นหลักที่ผมทราบมาอีกอย่างก็คือ Echo เองเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนังให้กับแบรนด์กระเป๋าดังๆของโลกเพื่อเอาไปใช้ในการผลิตกระเป๋าอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ผมพอทราบมาเอาละเรามาดูในส่วนของตัวรองเท้ากันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวนะครับเราเดี๋ยวลองแกะดูก่อนลองแกะดูเนี่ยด้านในก็จะมีในส่วนของสกินโลโก้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขียนว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมขอตั้งและซูมกล้องเข้าไปแล้วกันนะครับนี่ Echo นะครับก็จะเป็นในส่วนของก็จะเป็นชื่อแบรนด์เขา Echo นะครับ Make in Thailand นะครับผมนี่ก็มีขนาด US นะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับในส่วนของโรงงานในประเทศไทยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับด้านนี้ล่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะดูพร้อมๆกันนะครับเอาออกเอาตัวนี้ออกสิของเขาจะเป็นกรอบขึ้นรูปที่ดูค่อนข้างจะโอเคฮะถ้าเปรียบกับแบรนด์อื่น
ผมเคยซื้อมาก็จะเป็นในส่วนของห่อมีไซส์ S4 ของแบรนด์อื่นก็จะเป็นลักษณะของไอ้เจ้าตัวเป็นกระดาษยัดๆมานะครับผมนี่ด้านในด้านในก็จะสกรีนโลโก้ Echo นะครับผมถ้าเรามองไปด้านในเจออะไรไหมเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับนี่ก็คือข้างในรองเท้านะครับนี่จะเป็นด้านในของรองเท้าอ๋อมีตัวนี้ติดมือมานะครับเขียนว่าอะไรเรามาดูกันนี่ This way controlled by Echo Quality Control C001-2017 นะครับผม2007นะฮะนี่คือการสติ๊กเกอร์ควบคุมคุณภาพนะครับโอเคเราติดไปข้างกล่องนี้แล้วกันเรามาดูภาพรวมของเจ้ารองเท้ากันดีกว่านะครับผม BIOM อ่านว่า BIOM BIOM นี่คือเทคโนโลยีที่ทาง Echo ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้วัตถุดิบที่เป็นสิ่งทอมีน้ำหนักเบาให้ความยืดหยุ่นและทนทานสำหรับรองเท้าของเขาและให้ถูกตามหลักของกายวิภาคซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางบริษัท Echo เขาอันนี้เป็นในส่วนของงานที่ผมรู้สึกว่าเก็บงานได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรองเท้าราคาระดับใกล้ๆ 6,000 บาทเนี่ยนะครับด้านล่างของรองเท้าก็จะเป็นลักษณะของยางที่โดนหล่อขึ้นรูปมานะครับโดยส่วนตัวผมว่ายังเก็บงานได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับราคาขึ้นมาด้านบนด้านบนนี้จะเป็นหนังนะครับหนังแม้โคตรหนังถามว่านิ่มไหมนิ่มนะฮะนิ่มดีนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับจะมีรอยเย็บและเดินเส้นสีส้มนะครับตรงกลางนะครับอันนี้สามารถปรับได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้รุ่นนี้จะไม่สามารถปรับในส่วนของตรงนี้ได้นะครับจะไม่สามารถปรับในส่วนของความกระชับของเชือกด้านหน้าได้จะเป็นรุ่นที่ใช้เชือกร้อยเฉยแต่มีตัวปรับให้นะครับบางรุ่นจะมีตัวปรับอยู่นี่ก็จะเป็นงานด้านบนนะครับผมนี่เป็นผ้าตัวนี้เป็นผ้าแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นหนังนะครับซึ่งหนังที่เขาใช้ในการผลิตเนี่ยจะเป็นหนังของจามารีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับแต่หนังเขานิ่มดีนี่ก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับผมโอเคเอาละข้างอันนี้เป็นช่องเหมือนเป็นรูระบายอากาศแต่จริงๆอันนี้มันไม่มีรูนะครับนี่จะมีรูระบายอากาศตรงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นตาข่ายเรามาดูรายละเอียดของเจ้ารองเท้า Echo คู่นี้กันต่ออันนี้จะเป็นเชือกนะครับเป็นลักษณะของเชือกที่เอามาเย็บนะครับแต่ด้านหลังก็จะไม่เห็นนะครับไม่เห็นในส่วนของเชือกจะเป็นในส่วนของการสกรีนตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนึงที่ดูข้างซ้ายว่าจะมีลักษณะตรงนี้เหมือนกันไหมนะครับอันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเปิดขึ้นมาก็จะมีลักษณะของการสกรีนโลโก้ Make in Thailand กันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Echo นะครับด้านหน้ามีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้จำนวน6รูนะครับนี่นะครับผมเป็นรูระบายอากาศอันนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศสังเกตว่าจะมี6รูเท่ากันนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานเย็บด้านข้างนะครับของรองเท้านี่ก็จะเป็นในส่วนของจะมีโลโก้ Echo อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดูงานเย็บมาดูฝีมือของงานเย็บของเขาขอซูมเข้าไปนิดหนึ่งนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ขออนุญาตนี่ครับผม YAK Rather นะครับผมนะครับโอเคหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าสีของเขาจะเป็นเอในส่วนของสีดำกับสีน้ำตาลนะครับผมสองส่วนนะครับอันนี้ก็จะมีการประทับตาเป็นรอยนูนคำว่า Yak Rather เพื่อแสดงให้เห็นว่าในส่วนของหนังที่ใช้ประกอบขึ้นเป็นรองเท้าคู่นี้ผลิตจากหนังจามารีนะครับก็ในนี้ในส่วนนี้น่าจะเป็นด้านหน้าของรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นพื้นของรองเท้านะครับก็จะสกรีนโลโก้ Echo เบอร์44นะครับ
โอเคเรามาแกะตรงนี้ออกนะครับต่อมาก็เหมือนกันนะครับ S4 เหมือนกันนะครับเราก็มาดูนะครับนี่ด้านในซีก็เป็นยังไงดูด้านหลังก่อนดูตรงบริเวณส้นเท้าก่อนนะครับเปิดไฟก็จะได้เห็นชัดแล้วก็มาดูด้านในกันอันนี้เป็นงานเย็บด้านในนะครับเข้าไปด้านในนะครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับว่าเป็นใส่แล้วจะความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้คือมุมมองจากด้านบนของรองเท้านะครับอันนี้ผมได้วางรองเท้าไว้กับพื้นเดี๋ยวผมนี่นะครับนี่คือมุมมองจากด้านบนของตัวรองเท้านะครับจะก็จะเห็นเป็นมีสีสันนะครับสวยถามว่าสวยไม่สวยครับเป็นรองเท้าแตะที่สวยเลยแต่ราคาก็ค่อนข้างจะโหดนิดนึง 5,000 กว่าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะครับความรู้สึกก็คือนุ่มดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้แต่เกาะพื้นใช้ได้เลยครับนึกในท่านเนี้ยแน่นมากความรู้สึกในว่าเกาะพื้นไหมโอเคเลยครับหนืบใช้ได้เลยความรู้สึกก็คือโอเคนุ่มดีถามว่าของเขา44เขาใหญ่ไหมค่อนข้างใหญ่นะฮะจริงๆครับผมอาจจะเหมาะกับ43ได้ซ้ำถ้าเทียบของเขาแต่ไซส์ผมก็วัดไซส์มาตรฐานไปนะครับ44นะครับผมครับเดี๋ยวลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือใส่2ข้างนะครับถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกก็โอเคฮะนุ่มดีนะครับเดี๋ยวลองยืนดูนะครับอันนี้คือมุมมองการยืนจากด้านบนนะครับถ้าถามผมว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็โอเคมีน้ำหนักไหมน้ำหนักของรองเท้าก็มีน้ำหนักหน่อยนึงนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับไอ้เจ้าตัวรีบอกที่ผมใช้อยู่ก็จะหนักกว่านิดนึงนะครับแต่ประสาทก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ถุงเท้านะครับโดยรวมก็โอเคฮะแต่ดูสังเกตแม้ป้องเท้าผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงจุดนี้เลยเนี่ยบางครับจะไม่ชนเข้าไปในหัวพอดีนะครับแต่โดยรวมก็โอเคฮะก็กระชับดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเราจะมาชั่งน้ำหนักเจ้ารองเท้า Echo ดูนะครับว่าเขาหนักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของเจ้าไอ้รองเท้า Reebok ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือรองเท้า Echo นะครับ1ข้างนักอยู่ที่ 37. นี่ 375.3 กรัมนะครับผมโอเค 375.3 กรัมนะครับนี่คือข้างขวานะครับเรามาลองดูถ้าเทียบกับเจ้า Reebok ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันอันนี้คือรองเท้า Reebok ที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับข้างนี้จะหนักอยู่ที่ 264.5 กรัมซึ่งน้ำหนักก็จะเบากว่าเจ้า Echo อยู่ประมาณ100เกือบ100กรัมนะครับผมเกือบขีดหนึ่งพูดง่ายๆอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ